بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้พี่น้องจะต้องตระหนักว่าเราเนี่ยจะอยู่กันกี่วันจะอยู่กันกี่คืนเวลานี้วิกฤตหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อที่จะเตือนเราให้อยู่ในโลกดุนยาในสภาพที่ระมัดระวังก็หมายความว่าเหมือนกับเราเดินไปในสถานที่ที่มันรกร้างทำยังไงเราจะเดินให้รอดเราจะเดินหรือเราจะลุยถ้าเดินเราต้องระวังพี่น้องครับเศษแก้วเศษกระจกงูเห่าตะขาบแมลงป่องถ้าเดินไม่ระมัดระวังถูกกัดฉะนั้นดุนยาเนี่ยมันศัตรูทั้งนั้นถ้าอยู่กับเขาไม่เป็นฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะกานะนี่ยังเป็นคำพูดของอบูดัรดะอยู่ซอฮาบะท่านผู้นี้เป็นบุคคลที่เข้าใจไกลกว่าคนอื่นในเรื่องของสติปัญญาเข้าใจไกลกว่าซอฮาบะเยอะเลยแต่ท่านก็เป็นซอฮาบะท่านบอกว่าตะฟักกุรซาอาตันคอยรุมมินอิบาดะติไลละตินท่านอบาดาดาบอกว่าการที่เจ้าพิจารณาในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลน่ะหรือสิ่งที่ถูกสร้างมาในดุนยาเพื่อให้เบาได้พิจารณาคุณพิจารณาเพียงชั่วโมงเดียวดีกว่าคุณทำอิบาดะห์ทั้งคืนพี่น้องวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดที่ส่งเจ้ามามุฮัมมัดเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกอัลลอฮ์ประกันฉะนั้นใครเอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหรือคนทั้งโลกดุนยานี่นำมาปฏิบัติความสุขมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายก่ายกองเพราะกุรอานยืนยันแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับบัดดัญญีกำลังถูกนำมาอ่านกำลังถูกนำมาสอนเรื่องที่ไม่ใช่อิสลามกำลังถูกนำมาสอนนี่แหละครับที่อัลลอฮ์ให้ศัตรูเล่นงานเราพี่น้องว่าผมพูดเนี่ยผิดไหมหนึ่งพวกท่านจะถูกรุมกินโต๊ะซอฮาบะห์ถามว่าในวันที่พวกท่านถูกรุมกินโต๊ะพวกเราถูกรุมกินโต๊ะนะจำนวนเราไม่เยอะหรือนบีบอกจำนวนนี่เยอะกว่าเพื่อนทุกวันนี้เขาก็ยอมแล้วศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอิสลามแต่ว่ามันเหมือนฟองน้ำฟองน้ำสกปรกไหมครับเป็นสนิมลอยอยู่บนน้ำเนื่องจากอะไรและเจ็บปวดมากนบีพูดฮุบบุดดุนยาวะกอราฮียะตุนเมาพวกท่านหลงดุนยาและเกลียดความตายก็ดูสิครับยิวถล่มอยู่อย่างเดียวอาหรับอยู่รอบเลยและก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้อ่ะนะวิธีการของมันเนี่ยพออัลลอฮ์ได้บอกในกุรอานแล้วว่าฟัดดอนากุมอัลันอาลามีนเราได้เคยให้พวกท่านเนี่ยฉลาดกว่าคนทั้งโลกนบีได้บอกว่าในอัลกุรอานมันทำยังไงครับวิธีการในการที่จะทำให้สังคมหายนะเนี่ยเดิมทีอาหรับเป็นปึกเดียวกันใช่ไหมในยุคนบีใช่ไหมเวลานี้มันแยกเป็นกี่ประเทศทุกประเทศมีกษัตริย์กูก็ไม่เอากูก็ไม่เอามันถล่มไปนี่ไงฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุนเมา
แล้วก็คนที่มาฟังในเรื่องราวของศาสนาไม่แบ่งเวลาในการที่จะรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่รักดุนยาครับหลงดุนยาและก็เกลียดความตายเพราะท่านไม่ใช่อุมมะที่ถูกศัตรูเกงขามเขาจะเหยียบย่ำอะไรเราก็ได้มีไหมครับศาสนาใดที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองที่สุดคืออิสลามและทุกวันนี้ไปดูสิครับมัสยิดสร้าง30ล้านละหมาด3คนนั่นแสดงถึงความหายนะเพราะอะไรศัตรูเขาแอบจับจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาเริ่มได้เลยเว้ยกินโต๊ะได้เลยใช่ไหมครับเอาแค่นี้เพราะผมจะบรรยายใหญ่ที่บ้านผมวันศุกร์นี้หัวข้อทำไมมุสลิมถูกรุมกินโต๊ะมีผมอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนสุกุมารและอาจารย์ฮาลิมสุไลมันวันศุกร์นี้ที่บ้านฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะพิจารณาเรื่องของอาคิเราะห์แค่1ชั่วโมงดีกว่าท่านทำอิบาดะห์ตลอดทั้งคืนพอพิจารณาเนี่ยก็เหมือนกับอะไรล่ะก็นบีกับฮัจญัดกับอะไรซัวบะห์บินฮัจญัดซัวบะห์บินฮัจญัดเนี่ยเป็นอุลามาใหญ่ที่สุดในยุคนั้นก็นบีนี่เป็นมือฆ่ามือเล่านั่งนัดเพื่อนไว้หน้าบ้านรอจะไปกินเหล้าวางแผนที่จะไปปล้นที่ไหนด้วยกันนี่ผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นว่าการพิจารณาในเรื่องของอาคิเราะห์แค่1ชั่วโมงเนี่ยดีกว่าท่านยืนละหมาดตลอดทั้งคืนสักพักหนึ่งซัวบะห์บินฮัจญัดเดินมาขี่ลามานำหน้าลูกศิษย์ลูกหาแต่งตัวขาวตามกันเป็นร้อยซัวบะห์ก็เห็นไปดูโทษนะครับเอ๊ะใครเนี่ยก็ถามคนแถวนั้นอ๋อคนนี้เขาเป็นอุลามะห์ใหญ่เป็นคนดีซัวบะห์รอที่จะเล่นรอที่จะยะซักัลลอฮ์ครับรอพวกกำลังที่จะไปวางแผนด้วยกันเนี่ยก็ลงจากบ้านลงจากบ้านก็ไปหาอุลามะห์คนนี้ไปถามเพราะคนเขารู้จักหมดไอ้คนเนี้ยก็นบีเนี่ยเป็นเสือร้ายก็ไปเซลไปถามเซลก่อนเออรู้ข่าวว่าแกเป็นอุลามาดังใช่ไหมเป็นอุลามาฮะดีษใช่ไหมไหนบอกให้ฉันสักฮะดีษสิก็ซอฮาบะห์ก็หันไปดูเอคนคนนี้เป็นนักเลงโตคนชาวบ้านรู้จักหมดเลยก็ไม่พูดก็เดินไปเดินต่อไปทีนี้มันเดินนานเข้านานเข้าซอฮาบะห์ก็นบีบอกว่าถ้าไม่พูดไม่บอกฉันสักหะดีษเดียวฉันจะแทงด้วยกิจซัวบะห์หันไปดูอ้าวนี่มันเอาจริงนี่ว่าทีนี้คนที่เขารักอัลลอฮ์จริงเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เขาเลือกหะดีษที่มันพูดแล้วไปกินใจไอ้ศัตรูคนนี้เขาพูดหะดีษไหนครับพี่น้องอิลลัมตัสตัยฟัสนะมาซิตะถ้าไม่อายจะทำอะไรก็เชิญพี่น้องรู้ไหมศัตรูที่เป็นนักฆ่าเนี่ยสุดเขาอ่อนร่วงเลยพอได้สติก็กลับไปหาแม่แม่บอกกับพวกของฉันด้วยถ้าเขามาถามฉันบอกว่าฉันจบชีวิตไปแล้วก็ที่เคยเนรคุณกับพ่อแม่ขอมาอัพแล้วก็เดินทางไปมาดีนะไปเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกจนกระทั่งกลายเป็นนักหะดีษใหญ่เป็นครูของอิหม่ามบุคอรีมันลงคล้องกันไหมการที่เราติดตองในเรื่องของอาคิเราะห์เพียงชั่วโมงเดียวดีกว่าท่านทำอิบาดะห์ตลอดทั้งคืนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอ่านกุรอานแล้วก็ติดตองอ่านกุรอานแล้วก็พิจารณามันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยกล้าในการที่จะรักอัลลอฮ์กล้าในการที่จะรักรอซูลพี่น้องครับอีกนิดหนึ่งกานาตายิรันตายิรอนซอฮาบะห์คนเนี้ยเป็นนักทำการค้าเป็นนักธุรกิจวะลากินนะฮูแต่ว่าฮาจารติยารอทิ้งเลยขายดิบขายดีมากเลิกลิอันนะฮา
ตาอารอดมาอันอิบาดะห์เพราะการทำการค้าของท่านนั้นมันมีอุปสรรคในการทำอิบาดะห์ละหมาดไม่ตรงเวลาเอาหน่อยก็ลืมไอ้นี่ก็ลืมทิ้งเลยเลิกเออเราก็ต้องคิดนะในขณะที่เราทำการค้าเพลินๆน่ะพอเวลาได้ยินเสียงอาซานเราหยุดไหมตรงนี้เป็นการทดสอบใช่ไหมล่ะเอาพี่น้องฟังต่อวะลัมมาซูอิละเมื่อเขาถูกถามก็ล่ะคนถามว่าอะลาอินนีลาอากูลูอันนัลลอฮฮัรรอมัลบัยอ์วะลากินนีอูฮิบบุอันอากูนมินันนะซีลาตุลฮีฮิมติจารอตุนวะลาบัยอุนอันซิกิลละคนก็ถูกถามว่าทำไมแกถึงทิ้งในเรื่องของการค้าการขายแกบอกว่าฉันไม่ได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นห้ามการค้าการขายฉันไม่ได้กล่าวอย่างนี้เพราะริซกี10อย่างที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาในดุนยานี้การค้าเอาไป9แต่อย่าเพลินนะอย่าเพลินเป็นการทดสอบทั้งหมดนะครับฉะนั้นฉันเนี่ยรักฉันเนี่ยชอบฉันเนี่ยปรารถนาในการที่ฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลซึ่งที่การค้าการขายในดุนยานี้ไม่ทำให้ฉันลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์ฉันกลัวเลยฉันเลิกนี่คือการกระทำของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวะกานะกอนีอันบิลกอลีนลักษณะของซอฮาบะห์คนนี้เป็นบุคคลที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่เล็กน้อยอามะลันบิกอลิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่เขาปฏิบัติตามคำพูดของท่านรอซูลรอซูลบอกยังไงนะครับพี่น้องมากอลละวะกะฟามีน้อยแต่เราพอดีกว่าสิ่งที่มีมากแต่ทำให้เราเพลินกับริซกีที่อัลลอฮ์ให้กับเราอัลอัมวาลวันเอาลาดวาดาอิแปลว่าอะไรครับอัลอัมวาลวันเอาลาดวาดาอิอุนทรัพย์ก็ดีลูกก็ดีเป็นของฝากที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของอย่าทำให้ลูกพังแล้วก็ส่งคืนเจ้าของพังคืออะไรไม่ได้ให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายของเราหรือของอัลลอฮ์คนที่เผลอพูดบ่อยๆว่าลูกฉันของฉันนั่นแหละคนที่จะหลงวะดาอิไปว่าเป็นของฝากเราเป็นผู้จัดการวะอัมฟิกูมิมมายาละกุมมุสตักลฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคทรัพย์ลูกบริจาคลูกคืออะไรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคือลูกถ้าลูกอะเลมลูกเข้าใจศาสนานั่นละสุดยอดแล้วพี่น้องซะถ้าจำไม่ผิดนะชื่อซะนะคนเนี้ยเป็นเศรษฐีใหญ่เลยรวยมากแกป่วยมันเป็นข้อคิดเนี่ยที่ผมให้กับพี่น้องเป็นข้อคิดพอป่วยเนี่ยแกก็ถามคนที่ดูแลบ้านแกเอ๊ะทำไมพี่น้องของฉันมันช้าเหลือเกินไม่อยากมาเยี่ยมฉันเลยก็สตังค์มีไม่รู้เท่าไหร่ทำไมไม่คิดถึงนี่ก่อนล่ะเวลาป่วยอ่ะเอาได้ขอคิดไหมอัลลอฮ์คนโน้นก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักทำไมไม่มาเยี่ยมฉันเลยพี่น้องครับคนเฝ้าบ้านบอกว่าเขามาแล้วแต่เขาอยู่ใต้ถุนบ้านเขาไม่กล้าขึ้นเพราะอายท่านที่เอาเงินท่านไปเป็นคนละหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนแกบอกยังไงรู้ไหมโอ้อัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ทำให้ฉันอพยพอัปยศอสูรอย่างนี้ทรัพย์สมบัติแกประกาศเลยให้คนเฝ้าบ้านประกาศว่าใครมีหนี้มีสินกับซะฮัลลันทั้งหมดพี่น้องครับฝาประตูบ้านพังวันนั้นเลยคนเข้ามาเยี่ยมกันเพราะฉะนั้นพี่น้องให้คิดให้ดีว่าเวลาเราจะตายจริงๆเนี่ยเราคิดถึงใครเพราะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าหาความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาให้ได้ทำไมล่ะครับต้องหาความเข้าใจในเรื่องที่เป็นศาสนาได้เพราะเวลาเกิดวิกฤตเราไม่เสียอีหม่านไง
เวลาเกิดวิกฤตเราไม่เสียอีหม่านเราเอาความเข้าใจนั้นมาใช้ที่เราศึกษาจากอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับวะกานะยะดออูนะไม่หมดนะเสียงผมไม่หมดหรอกอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวไปมีที่นู่นอีกที่บึงขวางอัลลอฮ์ให้อย่างนี้แหละแต่ต้องพูดให้จริงนะถ้าไม่จริงเดี๋ยวเสียงหมดวะกานะอัจยะดออูเอาพี่น้องผมให้กับพี่น้องเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อคิดทั้งนั้นเลยเอาอบีดัรดะเนี่ยขอดุอาแปดอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินซาตาติลกอลบเวลานี้เกิดเยอะเรื่องนี้ขอดูอาไว้1400ปีแล้วไปตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้อบูดัดดาบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินซาตาติลกอลบโอ้อัลลอฮ์ฉันขอคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความฟุ้งซ่านในหัวใจพี่น้องดูข่าวมั้งไหมข่าวนะดูบ้างมันจะได้เก็บเอามาคิดเวลาดูข่าวแล้วคิดถึงอะไรครับถามเนี่ยเพื่อจะเน้นไงโอ้บุญคุณเหลือเกินอัลลอฮ์เนี่ยมัดใหญ่เหลือเกินที่ฉันมาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าก็เขาฆ่ากันเขายิงกันเขายิงเมียเขาจี้เขาปล้นเขาฆ่ากันและเรามาอยู่ในอิสลามเนี่ยแสนล้านแรกนะเอาเงินมาวางตุ้มเลยแสนล้านแรกไหมดุนยานบีบอกว่าถ้าดุนยานี้มีค่าหน้าที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงมันบินเนี่ยมองเห็นไหมตัวทั้งตัวเรายังมองไม่เห็นเลยน้ำสักหยดเดียวจะมาให้กาเฟสดื่มถ้ามีค่าหน้าที่อัลลอฮ์ฉะนั้นอยู่ดุนยาอยู่ให้เป็นผมถามแหละครับใครตอบได้ผมให้ร้อยหนึ่งเอาไปเลยอยู่ให้เป็นอยู่ยังไงต้องตอบให้ตรงหลักการด้วยนะเดี๋ยวผมเสียตังค์อยู่ให้เข้าใจศาสนาเอ้าพอเข้าใจศาสนาให้มันเกิดร้อยเรื่องให้มันเกิดร้อยเรื่องถ้าขอดุอาแล้วมันสำเร็จบอกก็เจ้าของเขาที่เป็นเจ้าของปัญหาใครครับเป็นเจ้าของปัญหาอัลลอฮ์อยู่บนอารัชเนี่ยบอกเขาที่และไม่ขออัลลอฮ์ไม่บอกอัลลอฮ์เลาะเคืองไหมอัลลอฮ์ทุกวันนี้กำลังจะมีหมอดูอีกแล้วแถวชาเชิงเซาหมอดูเก่งและเป็นกระเทยด้วยคนกำลังนิยมเลยเราสักกี้นั่งมาในรถคุยกันเมื่อคืนนี้นั่งมาในรถคุยกันนี่ไงฮันยะผมถามว่าสังคมที่มันเกิดความเลวร้ายเด็กหนุ่มติดน้ำกัญชาติดกระท่อมกันบ้านห้าคนจิบคนรวนพวกมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรพี่น้องเพราะในสังคมขาดซึ่งการเรียนการสอนใช่ไหมถ้ามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพี่น้องครับใครจะปฏิบัติในสิ่งที่มันสวนทางไม่ได้เพราะเราศึกษาอยู่เราเรียนอยู่ทีนี้ไอ้ความฟุ้งซ่านทางด้านจิตใจคืออะไรเราก็เก็บเอาไปใช้ได้เลยเพราะวิกฤตไงเมื่อเช้าน่ะมันยิง30นัดมึงน่ะคนไม่รู้ 4-50 คนวิ่งกันขวัญหนีดีพอหมดเพราะผมต้องดูข่าวเพราะผมต้องพูดศาสนาภาษาข่าวด้วยเราจะได้เอามาเทียบกับเรื่องราวของอิสลามที่มันเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮ์ลากให้เรามาอยู่ในอิสลามของพระองค์ฉะนั้นท่านก็ตอบเลยว่าอะไรคือความฟุ้งซ่านฟาสูอิละวะมาสิตาตุลกอนบท่านอบูดัดดะอะไรล่ะที่ว่าหัวใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยก็ล่ะฟังให้ดีนะครับอัยยะกูนาลีฟีกุลลิวาเดนมาลุนฉันเนี่ยมีอยู่หลายลำธารแต่ทุกลำธารนั่นเงินทองเต็มไปหมดเลยพอเรื่องพุ่งสั้นนี่เรื่องเงินเข้ามาเลยพี่น้องเรื่องสตังค์เข้ามาเลยผมไปอุตรดิตถ์เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยขากลับนี่เจอป้ายตลอดเลยขายที่เท่านั้นที่นั้นเพราะมันวิกฤตหนักขึ้นแล้วพี่น้องครับหนักขึ้นแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่าผมก็บอกอัลลอฮ์นะถ้าอัลลอฮ์จะเอาชีวิตให้เอาในขณะที่สอนศาสนาผมไปผ่าตัดเมื่อวันศุกร์เนี่ย
รถคว่ำมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ดูแลนะเห็นคว่ำก็10วันเอ๊ะทำไมแขนผมมันหนักหัดยาหนองขนาดนี้นะแล้วเป็นเบาหวานด้วยเข้าผ่าตัดวันพระหัสบ่าย2ออกโรงพยาบาลพอออกโรงพยาบาลไปอุตรดิตถ์เลยอัลลอฮุอักบัรเพราะเราสนุกไงเรามันกับการสอนให้ความรู้กับเขากลับมาถึงบ้าน4ทุ่มนั่นแหละพี่น้องให้ชินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ซอฮาบะห์เขาขอคนตะบีอีนเขาขอให้ตายในขณะที่ทำอิบาดะห์ตายยังไงล่ะตายในขณะที่ทำอิบาดะห์ตายกำลังสุญูดใครต้องการไหมล่ะอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นท่านอบูดะดะบอกเลยที่ทำให้หัวใจของพวกท่านพุ่งสั้นคือการที่มีอยู่ทุกลำธารที่เรามีอยู่มีแต่เงินทองทั้งนั้นเลยวากานะยะอิซุนนาสวะยะกูลพอจบอันนี้ผมก็จะเอาเรื่องต่อมาแกเตือนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดูคำเตือนของแกนะแกเตือนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแกบอกว่าลาตะกุลูอิลลาตอยยิบันในบ้านนะอย่าได้กินนอกจากสิ่งที่ดีวะลาตักซุบูอิลลาตอยยิบันอย่าได้ทำอาชีพอะไรนอกจากเป็นอาชีพที่ฮาลาลวะลายะดคุลุนบัยตะกะอิลลาตอยยิบันอย่าได้เอาเข้าบ้านนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นภรรยาจะเป็นภรรยาที่ต่ออาตลูกหลานมีกี่คนก็ต่ออัตราหมดเลยเพราะเราเอาสิ่งที่ดีไปเลี้ยงเขาดุนยานี่คือโลกแห่งการทำใช่ไหมเมื่อทำแล้วลำบากไหมแต่ถ้าทำในเรื่องของเราลำบากแค่เรือนร่างแต่หัวใจมันผูกมัดกับพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเวลาผมพูดกับพี่น้องมโนภาพนะมโนภาพแล้วก็มันจริงไหมพี่น้องฉะนั้นมีเศรษฐีเกือบระดับเป็นมหาเศรษฐีเลยมามั่นมาขอลูกสาวแกลูกสาวอาบาดาดะพี่น้องครับฟารดดาหูจะไม่ให้ว่าเราวาจาฮัลลิลฟาติรมินัลมุสลิมินแกเอาลูกสาวไปแต่งกับคนมุสลิมินเป็นคนที่เข้าใจศาสนาวะลัมมาอัจบันนาสในเมื่อคนรอบบ้านแกแปลกใจว่าพูดง่ายๆเฮ้ยทำไมมึงไปแต่งงานทำไมไปแต่งงานกับเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ะพี่น้องครับแกก็สวนคนที่บอกว่ามาซอนนุกุมบิดดัดดะพี่น้องครับอบูดัดดะก็บอกอบูดัดดะบอกแกเข้าใจพวกท่านเข้าใจฉันว่าไงเนี่ยก็ย้อนไอ้คนที่ตำหนิว่าทำไมแม่แต่งงานกับคนที่มีฐานะท่านบอกว่าอิซากอมาอาลาเราะซิฮาขอดำในเมื่อว่าลูกสาวของฉันเนี่ยไปแต่งงานกับคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยนะเขามีคนชายเขาอุดมสมบูรณ์เขาอลังการทุกสิ่งทุกอย่างปราสาทราชวังมีพร้อมคำตอบของท่านไอนาดีนานามินฮาเยามาอิเซนวันนั้นวันที่ลูกฉันมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมีคนใช้ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ศาสนาลูกของฉันวันนั้นจะเหลือไหมพี่น้องหาลูกสะใภ้หาลูกเขยให้เข้าใจศาสนาจะเกิดวิกฤตอะไรก็ช่างพี่น้องครับสบายนะเลิกยังมีครึ่งชั่วโมงพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับตะกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องราวของอบูดะดะนี่แหละนะที่บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้อำนาจกับยินนะพี่น้องอย่านึกว่ามันไม่มีอำนาจอัลลอฮ์ให้กับมันโทษนะครับมึงไปหลอกมาเลยถ้ามันเล่นกับมึงเอาไปเลยอินนีคอลักตุอิบาดีฮูนาฟาแท้ที่จริงฉันเนี่ยได้สร้างเบ่าของฉันมาอยู่บนศาสนาที่เที่ยงตรงเป๊ะเลยเราบอกฟัจยาตาลัตฮุมุสยาตีนาอันดีนิฮิมไซตอนสร้างความไขว้เขวในเรื่องศาสนาของพวกเขาวะอามารอตฮุมอายุสริกูบีมาลำอันดิลบีฮีซุนตอนามันได้ใช้เบ่าของฉันเนี่ยให้ทำชิริกต่อฉัน
โดยที่มันไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นเสร็จไหมถ้าเราไม่แบ่งเวลาละหมาดอิชาแล้วต้องดูรายการทีวีรายการตอบปัญหารายการพูดเรื่องราวของศาสนาแล้วก็สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นอนถ้ามีสามีก็นอนดูกับสามีให้สามีคุยในเรื่องราวศาสนาให้เราฟังถ้าเราไม่เดินเจ๊งนะครับอิหม่ามอามัดบินฮัมบันถ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ามจะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนชาวสวรรค์พูดได้เลยเรียน 5-60 ปีเดินเรียนอยู่นะพี่น้องอัลลอฮุอักบัรใกล้จะตายชัยฏอนมานั่งข้างหัวแล้วเราล่ะถ้าอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยเอาเราอยู่กันในวงซิกรุลลอใช่ไหมเนี่ยและเราคิดถึงคนที่ไม่สนใจไหมเวลานี้เขาทำอะไรกันเวลานี้เขาทำอะไรกันและอาคิเราะห์จะเหลือไหมในเมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะนั้นนบีบอกบาดิรูบินอามาลิสซอลิฮัดนบีบอกมา 1,400 กว่าปีแล้วท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วนะทำไมล่ะฟิตนันกะกิตาอิลไลลินมุสลิมฟิตนะห์น่ะความโกลาหลโกลามานน่ะเวลามันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดใครจะคิดว่าสงครามจะเกิดในกลุ่มอาหรับใช่ไหมพอมาเข้าแล้วเนี่ยเราไม่มีเรื่องราวของอิสลามอยู่ในจิตสำนึกไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาคนเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างนี้ยุสบิฮุรอยุลุมุสลิมันคนคนหนึ่งเช้าเป็นมุสลิมยังละหมาดยามะยังคุยกันอยู่วายุมซีกาพิรอนตกเย็นเป็นกาเฟตวายุมซีมุสลิมันเย็นเป็นมุสลิมวายุสบีกาพิรอนเช้าเป็นกาเฟตวันหนึ่งเป็นแก่เดี๋ยวเป็นมุสลิมเดี๋ยวเป็นกาเฟรเดี๋ยวเป็นมุสลิมเดี๋ยวเป็นกาเฟรยาบีอูดีนะฮูบีอาร์ดิมินัดดุนยาเนื่องจากเขาขายศาสนาเพื่อให้รอดในดุนยาพี่น้องคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องศาสนาคนที่ไม่เข้าใจศาสนาจะอยู่อย่างนั้น24ชั่วโมงเดือนหนึ่งปีหนึ่งไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วมันจะเหลือไหมพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นพี่น้องครับซากอรอไซคุนอิสลามอิบนุตัยมียะในมุญัลลาฟัตวาของท่านเล่มหนึ่งเลยก็เล่านี่เกิดขึ้นจริงจะแก่เลยอันนะบาดอนนัสบาดอนฟุกาซอลิฮีนบางคนที่เป็นคนดีๆนะครับก็ล่ะเขากล่าวว่ากุนตุมารอตันฟิลอิบาดะฉันเนี่ยครั้งหนึ่งกำลังทำอิบาดะอยู่แต่ไม่ได้บอกว่านั่งอ่านกุรอานหรือว่ายืนละหมาดไม่ได้บอกฟะรออัยตุอะรัสอะซีมันดูนะพี่น้องดูนะเห็นอะรัสมาโอ้โหนี่ไงอัลลอฮ์ให้อำนาจกับชัยฏอนอะรัสมาโอ้โหพี่น้องครับแสงสว่างล่องมาเลยพี่น้องครับฟะกอลยาฟูลานในแสงสว่างที่เป็นอารัชของอัลลอฮ์น่ะเสียงมันแลบออกมาว่าโอ้คนซอลีฮินเอ๋ยอานารับบุกะเสียงไซตอนครับฉันคือพระเจ้าของท่านวะกอดอาลันตุละกามาฮัรอมตุอาลาไวริกตรงนี้แหละที่จะต้องเน้นย้ำพวกเราเสียงบอกว่าสิ่งที่อาลันสำหรับฉันฮาลาลให้กับท่านในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮารอมแสดงว่าคนอาเลมคนนี้ช่อโกงได้ทุจริตได้ทำซินาได้กินเหล้าได้ทำอะไรชั่วๆได้หมดเลยฮาลาลสำหรับแกคนเดียวทีนี้เราไม่มีพื้นฐานเรื่องศาสนาโอ้จริงเว้ยดอกเบี้ยกินซะเองเลยเอาเป็นไปได้ไหมเนี่ยให้คิดเนี่ยให้คิดก็ละคนอาเลมพูดกำลังทำอิบาดะห์อยู่ฟะกุนตุละฮูฉันก็กล่าวออกไปสวนเสียงว่าอันตัลลอฮุลลาซีลาอิลาฮะอิลลาฮูแกน่ะเหรอเป็นอัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอักซะยาอะดุลละไอชั่วไอศัตรูของอัลลอฮ์ที่เขารู้เพราะอะไรเราต้องย้อนกลับมาที่ผมพูดที่เขารู้เพราะอะไรเพราะเขาศึกษาศาสนาจนเข้าใจใช่ไหมเพราะอะไรล่ะครับ
ก็มันบอกว่าของฮารอมสำหรับคนอื่นฮาลาลสำหรับมันพี่น้องครับฟาตมะฮ์ซะกะซาลิกะแสงที่สว่างอะนะมืดสนิทมืดสนิทเลยก็ล่ะเสียงนั้นออกมาอีกจากความมืดยาฟูลานโอ้คนซอลิฮินเอ๋ยนายเยาตะมินนีอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญทั้งบทเลยที่อ่านเนี่ยท่านพ้นแล้วจากฉันไซตอนบอกกับชายคนนี้ว่าท่านน่ะพ้นแล้วจากฉันทำไมถึงพ้นล่ะบิฟักฮิกาฟีดีในกะวะอิลมิกเนื่องจากท่านเข้าใจศาสนาที่ท่านรู้พ้นจากการถูกหลอกและถ้าเราไม่รู้ศาสนาไม่มีพื้นฐานเรื่องศาสนาจบไหมหมอดูก็ได้ทำไปหาหมอดูมันทำไมไม่ไปหาหมอดูล่ะฮัดยาทำไมมันไม่ไปหาคนชั่วล่ะฮัดยาไซตอนก็อัลลอฮ์เล่าให้ฟังไซตอนบอกไงละอักอูดันนาละหุมซิรอตอกันมุสตะกีมไซตอนบอกว่าฉันจะนั่งขัดขวางแนวทางที่เที่ยงตรงมันจึงมาหาคนอะเลมคนรู้ใช่ไหมครับถ้าไม่ไปหายตาสีตาสาที่ไม่รู้ศาสนาเลยอ๋อพวกนี้ไม่ต้องสกิดก็มาแล้วนี่คือข้อคิดอันใหญ่หลวงอ่ะฉะนั้นละกอดฟาตันตุบิฮาซันกิสซะฝังเรื่องนี้ไว้แค่นี้ดีแล้วมึงมันจะได้มาคราวหน้าใหม่ได้ต่อนะคราวหน้านี่จะพูดถึงฮัจญะห์ซายนับเอพอฉันขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยเพื่อนที่มานั่งเรียนกับฉันที่ไหนล่ะคนที่เคยไปอุมเราะห์ด้วยกันไปฮัจญ์ด้วยกันบวช ด้วยกันนั่งฟังศาสนาด้วยกันเขาไปไหนล่ะอัลเลาะห์เขาถูกลงโทษไปแล้วหรืออัลลอฮ์บอกเองไปเลยลงไปนรกไปดึงมาให้หมดที่เองรู้จักที่นี่เราไม่เคยไปสังคมกับใครเลยไม่เคยมาฟังศาสนาไม่เคยรับรู้จะมีพวกเรียงไหมที่เขาอยู่ในสวรรค์และอยู่ในนรกตัวบทครับไม่ใช่นิยายแต่วันนี้ไม่เล่าพี่น้องนะถ้าเว้นผมนะผมมาถึงผมบรรยายเลยบรรยายเยอะๆใช่ไหมพี่น้องครับไซตอนบอกไงฮัจญะห์ไซตอนบอกว่าฉันได้หลอกเรื่องเหล่านี้มาแล้ว70คนฉันหลอกมาแล้ว70คนฟากีละละหูไซตอนก็ถามว่าไกฟารับตะอันนะฮูไซตอนแกรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันเนี่ยเป็นไซตอนเหมือนสอนเราเลยใช่หรือเปล่าเหมือนสอนเราเลยก็ล่ะคนอาเลมก็บอกว่าโทษนะครับพี่น้องพูดไซตอนต้องพูดให้นักเลยก็มึงนั่นแหละพูดตะกี้นี่ก็มึงเนี่ยเราพูดตะกี้พูดอะไรอ่ะอะลันตุละกามาฮุริมตุอะลากอยริฮัลลันสำหรับเจ้าแต่ฮารอมสำหรับคนอื่นก็มึงพูดมาตะกี้นี่กูรู้ศาสนากูก็บอกมึงอ่ะนี่ไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวะกอดอะลิมตุอันนะซะรียะตะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้ที่จริงฉันน่ารู้ว่ากฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดนั้นลาตุนซักวะลาตุบัดดินจะไม่ถูกยกเลิกและจะไม่ถูกเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ชัดเจนไหมครับพี่น้องฉะนั้นอานารับบุกะแกบอกว่าแกน่ะเป็นพระเจ้าวะลัมยักดิดอัยยากูลอันอัลลอฮุลลาซีลาอิลาฮะอิลลาอะนะแต่แกน่ะไม่มีความสามารถที่จะกล่าวว่าฉันคืออัลลอฮ์ผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ถูกกล่าวว่าที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์แกไม่มีความสามารถจะกล่าวเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันได้ข้อคิดได้สิ่งเตือนใจมากมายก่ายกองพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นผมฝากตรงนี้นะเป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจอันใหญ่หลวงนะพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่วาญิบต้องพูดพี่น้องครับลิอันนั้นอุลามะอิซาอัสวุลลอฮ์อุลามะนั้นน่ะในเมื่อเขาทรยศต่ออัลลอฮ์แล้วยะซูนอะลาอินเมนเขาทรยศบนความรู้ที่เขามีมาอุลามะผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจศาสนาถ้าเขาทรยศต่ออัลลอฮ์เขาทรยศต่อความรู้ที่เขารู้มาฟะยะกูนุอะซาบุฮุมอักลาซวะอักซาดังนั้น
คนเหล่านี้จะได้รับอาซาบอย่างหนักสุดๆในวันอาคิเราะห์คนรู้และเลี่ยงคนรู้แล้วสอนให้ทำชิริกหมอดูก็ได้อะไรก็ได้เป็นสื่อไปเรื่อยไปเลยนะวะอัมมัลลารีนะยะบุดบุลลอฮะอะลาญาลินส่วนบุคคลที่เคารพภักดีต่อลอด้วยความไม่รู้วะบิดอะตินและด้วยการสวนทางรอซูลฟายูอัซซะบูนะไอดอนเขาเหล่านั้นจะถูกอาซาบเช่นเดียวกันจะถูกลงโทษเช่นเดียวกันลายูอัซซะรูนะและจะไม่ถูกเว้นด้วยการแก้ต่างอัลลอฮ์ฉันไม่รู้เลยทุกวันเนี่ยพี่น้องศาสนาอยู่ในปุ่มกดในมือเราเอาจริงไหมฉะนั้นที่ดูอย่างนั้นก็เหมือนมาฟังอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับเพราะมีพวกที่จะไปสวรรค์ด้วยกันเยอะถ้าเราดูคนเดียวก็เดี๋ยวก็หลับแต่ถ้ามาอย่างนี้ล่ะคนเราเนี่ยต้องออกนอกบ้านนะใครพูดครับอุลามาอิหม่ามซะฟีอีบอกคนเราเนี่ยต้องออกนอกบ้านเพราะส่วนต่างของท่านทั้งหมดอยู่นอกบ้านเมื่อวานที่ผมกลับจากอุตรดิตถ์เมื่อวันศุกร์นี่โอ้โหได้ยามาบ้านเลยเดี๋ยวจะทำกินเองก่อนถ้าผมหายแล้วจะบอกพี่น้องต่อมีสองอย่างเลยต้องกินสดเขาเรียกมาคืออะไรที่มันมีขนนะยามีขนนะเออมะเขืออะไรนะมะเขือคืนต้องกินกับกระเจี๊ยบและกินสดสดอาทิตย์ละสองครั้งเขาบอกอิชาอัลลอฮ์ว่าเขานี่จะจบได้มาเมื่อวันซื้อเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวผมจะกินนะฉะนั้นมะเขือคืนและต่อมาลิอันนะฮุมมะมูรูนบิอิบาดะติลลาฮิอะลาบะซีรอตินวะอิลมินเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมนุษย์ทั้งหมดในโลกดุนยาถ้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยถูกใช้ให้ทำอิบาดะห์ด้วยความรู้และก็ด้วยความชัดเจนทีนี้ไอการที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเพราะอะไรมันก็จะไม่ทำให้เราทำอิบาดะห์ให้เป็นประเพณีถ้าเราไม่ฟังเราไม่แบ่งเวลารับรู้อ๋อทำตามเข้าไปเถอะแต่ถ้าเรามารับรู้มารับฟังในเรื่องราวของศาสนาและพยายามอ่านพยายามเรียนพยายามถามอิบาดะห์ของท่านจะเป็นอิบาดะห์ที่ถูกประกันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อิบาดะห์ตามเข้าไปเถอะพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเราไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยอาคิเราะห์แต่ไปแล้วชาวสวรรค์เนี่ยเราจะมอบไหมเอาง่ายๆไปสมัครงานที่บริษัทใหญ่ไม่ทำอะไรเลยเดินไปชี้มือสิ้นเดือนจะได้โบนัสไหมเงินเดือนจะได้ไหมเอาเห็นอนัตนี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมฝากนะเวลากันใกล้ทำไมล่ะที่บอกว่าต้องทำอิบาดะห์ในสภาพที่ชัดเจนอัลลอฮ์บอกไว้ในซูเราะห์ยูซุฟอายะห์ที่108กุลมุฮัมมัดจงกล่าวนะฮาซิฮิซะบีลีนี่คือแนวทางของฉันอัดดออูอิลัลลอฮิอะลาบะซีรอตินฉันนะเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ด้วยความชัดเจนและถูกต้องอะนาวะมานิตตะบานีฉันและคนที่ตามฉันต้องทำอย่างนี้วะซุบฮานัลลอฮิวะมาอะนามินัมศิริกีนมหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮ์ฉันไม่ใช่อยู่ในหมู่ชนที่ตั้งภาคีโอ้พี่น้องเยอะมั้ยล่ะเขาทำอะไรเราทำด้วยไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปศึกษาตามเข้าไปก่อนแล้วกันกลุ่มตริกะห์เป็นไงพี่น้องพอเราเข้าใจเรานึกโอ้โหสภาพน่ากลัวมากสังคมทุกวันนี้พี่น้องครับใครกดโทรศัพท์ได้ซูเราะห์อัมบิยาอายะห์ที่92 93 94เดี๋ยวไปเปิดดูกุรอานแปลไทยที่บ้านว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราไว้ซูเราะห์อัมบิยาอัลอัมบิยาอายะห์ที่92 93 94ไม่ผิดนะผมว่าถ้าผิดโทรหาผมเลยนะครับเอาผมจะอ่านให้ฟังนะแล้วก็จบเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม
อินนาฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตาวาฮิดะตาวาอันร็อบบุกุมฟะบุดูสวยมากคำดำรัสของอัลลอฮ์แท้ที่จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อฉันเถิดอายะที่92 93ผมกล้ารับประกันว่าพี่น้องอ่านผ่านแล้วไม่รู้ว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ดูที่ศิษย์เก่าอาหรับเขาแปลไว้อายะที่93ฟังให้ดีนะครับอายะนี้น่ะผมว่าพี่น้องไม่เคยฟังวัตกอตตออูอัมรฮุมไบนะฮุมกุลลุนอิไลนารอญิอูนฟังให้ดีนะครับภาษาไทยและพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาระหว่างพวกเขาได้กันแตกไหมครับใครบอกแตกไหมครับใครบอกอัลลอฮ์บอกและพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาระหว่างพวกเขาได้กันเองทั้งหมดนี้พวกเขาจะเป็นผู้กลับไปหาเราและเมื่อแตกแล้วเราจะอยู่ยังไงเราเคยพูดกันไหมตัวใครตัวมันเนี่ยอายะนี้คือหมายความว่าทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดเมื่อเขาไม่รับฟังไม่รับรู้แยกอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เมื่อกล่าวและยืนหยัดใครที่เราบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาไม่รับแยกครับและอัลลอฮ์บอกไง94 94ฟังให้ดีฟะมัยยะมันมินัสศอลิฮาตวะฮุวะมุมินุนฟะลากุฟรอนะลิซะญิฮิวะอินนาละฮูกาติบูนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรดังนั้นผู้ใดประกอบกรรมดีทั้งหลายผู้ใดไม่ความว่าใครก็ช่างนะที่เนี่ยประกอบความดีทั้งหลายโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาสำหรับการอุตสาหะวิริยะของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธและแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกความดีสำหรับพวกเขาไว้แสดงว่าแตกล้านเปอร์เซ็นต์และต้องอยู่ในดุนยานี่ในเรื่องของศาสนาถ้าบอกแล้วเตือนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องแยกครับฉันต้องอยู่อย่างนี้ไม่อย่างนั้นไม่เหลือและพี่น้องอัมบียะ93 92 93 94ไปอ่านแล้วก็นั่งวิเคราะห์ผมให้มาลิกีไว้แล้วอธิบายให้หน่อยผมบอกอย่างนั้นให้อาจารย์ใหญ่ๆอธิบายให้หน่อยแตกไหมแตกไหมครับก็อัลลอฮ์บอกแตกก็บอกไม่แตกได้ไงเนี่ยมันกี่ร้อยกลุ่มพันกลุ่มกันทุกวันเนี่ยนี่ไงไอการที่เราศึกษาไอการที่เราเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่มารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาผมขอแค่นี้ครับให้สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้อัลลอฮ์ให้ริซกีก็จะได้หมดไปในเรื่องของอาคิเราะห์อัลลอฮุมมาอิซันอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัสซิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิดอะดาอัดดีนاللهم إذن إسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمّد أعداء الدين اللهم إذن إسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمّد أعداء الدين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته